ส่วนกรณีที่ชาวประมงปัตตานีชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่ประกอบการประมงเนื่องจากเห็นว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการทำประมงที่ออกมาอาจจะทำให้ชาวประมงถูกจับค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพจนได้รับความเดือดร้อนทำให้ขณะนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็ได้หยุดทำการประมงไปแล้วแล้วก็เริ่มเข้าจอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำปัตตานีค่ะเรือประมงกว่า 2,000 ลำนะคะที่จังหวัดปัตตานีหยุดการทำประมงเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับเพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายประมงได้โดยเรือประมงส่วนใหญ่ค่ะก็บางส่วนเริ่มเข้าจอดทั้ง2ฝั่งแม่น้ำปัตตานีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะสมทบกับเรือที่จอดอยู่แล้วรวมกว่า 2,000 ลำด้วยกันประกอบกับการออกหาปลาแล้วไม่คุ้มทุนซึ่งหากภาครัฐไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือใดๆตัวแทนชาวประมงก็ห่วงว่าจะต้องทยอยหยุดทำการประมงไปทั่วประเทศด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์ล่าสุดของชาวประมงในขณะนี้ค่ะ